ก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังจริงๆไม่ใช่เป็นการแถลงข่าวนะคะเพียงแต่ว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เห็นว่ายังมีสื่อหลายสื่อที่ตอนนั้นยังไม่ได้ทราบเรื่องแล้วสื่อที่ทราบเรื่องก็อาจจะได้ข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็มีการนำเสนอข่าวไปแล้วมีความเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ครบถ้วนของข้อมูลแล้วก็มีบางประเด็นที่อาจจะอ่อนไหวแล้วก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องอะค่ะก็เลยว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องพร้อมๆกันนะคะสำหรับสื่อที่จำเป็นจริงๆนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะทุกคนได้ยินหมดนะคะหมอจะเล่าเลยแล้วกันเนาะเรื่องที่จะเล่าหลักๆนี่ก็คือจะอยู่ในไฟล์ข่าวที่เป็นใบแจกอันนี้นะคะที่เป็นข่าวเพื่อสื่อมวลชนนะคะเพราะว่าจะได้ไปไม่ต้องจดกันมากแล้วไปดูข้อมูลให้มันตรงกันเนื่องจากว่าตอนที่สัมภาษณ์คราวที่แล้วเนี่ยมันจะสัมภาษณ์กันทีละสื่อสองสื่อแล้วพอไปลงข่าวนี่ก็จะแบบว่าตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างนะคะเนี่ยก็จะได้ตรงกันไปนะคะก็ถ้ามีอะไรสักถามก็ถามได้นะคะหมอเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะคะว่าตรงที่เกิดเหตุเรื่องของการจับทุจริตการลงทะเบียนคิววัคซีนเนี่ยเพื่อฉีดวัคซีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มได้เบาะแสมาประมาณเกือบ20 วันแล้วนะคะเกือบ20 วันแล้วเป็นเดือนแล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้หลักฐานค่อนข้างชัดแล้วก็มีคนแจ้งมาปรับปรายแล้วก็ประกอบกับเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยมีเรื่องของการที่กระบวนการที่ทำคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นแบบไม่ใช่เป็นแบบเชิงดิจิตอลก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นประมาณว่ามาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาเราแล้วก็เดินไปจูงคนเข้ามาในสถานที่ฉีดวัคซีนอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็ช่วงแรกๆก็พอจะเข้าใจได้ว่าอาจจะนัดญาติมาหรืออาจจะอะไรอย่างนี้มานะคะแต่หลังจากนั้นก็อาจจะมีบางท่านที่แบบญาติเยอะเหลือเกินวันหนึ่งเป็น10-20 ท่านอะไรประมาณนี้นะคะทางนั้นน่ะเราก็ได้ดำเนินการโดยที่บอกว่าก็คือถ้าเป็นจิตอาสาที่สมัครมาเองเราก็จะขอยกเลิกไม่ให้เขามาทำงานนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจิตอาสาที่นี่จะมีการส่งมาจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆแล้วก็ที่เหลือที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยพาร์ทเนอร์หลักก็จะเป็นของเจ้าหน้าที่ที่ทางแต่ละค่ายมือถือ4 ค่ายเนี่ยได้เอาซอร์สจ้างมาให้เรานะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเคสไหนที่มีปัญหาเยอะๆเนี่ยเราก็จะแจ้งไปยังต้นสังกัดว่าจิตอาสาท่านนี้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะก็จะยกเลิกไปอันนั้นก็คือเป็นเคสตอนที่เมื่อ เดือนก่อนโน้นที่เราเริ่มเปิดศูนย์ใหม่ๆก็เริ่มมีข่าวปรับปรายแล้วนะคะทีนี้เนี่ยแต่ว่าที่เคสที่จะอธิบายวันนี้เนี่ยจะเป็นเคสที่มีการทุจริตค่อนข้างจะจำนวนมากนะคะที่เราดูเนี่ยมันจะมีความผิดปกติเกือบหมื่นการนัดการนัดเป็นหมื่นครั้งเลยนะคะโดยที่เกิดเหตุเนี่ยที่เราทราบความผิดปกติจับพิรุษได้เนี่ยเราทราบตั้งแต่วันที่18 กรกฎานะคะวันที่18 กรกฎาที่ศูนย์กลางบางซื่อเนี่ยเวลาเราทำงานก็จะมีการเก็บข้อมูลย้อนหลังนะคะว่าเป็นยังไงมาแล้วบ้างทำงานมาได้เท่าไหร่แล้วก็รายงานเป็นเดลี่ไปนะคะอันที่สองก็คือจะมีการเก็บข้อมูลของประจำวันว่าทำงานวันนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยขณะเดียวกันก็จะมีการฟอร์คาสต์ข้อมูลไปข้างหน้าเพื่อดูภาระงานในอนาคตว่าจะมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งทำให้เราทราบว่าเราจะมีการนัดล่วงหน้าอยู่เท่าไหร่นะคะตอนวันที่18เนี่ยเราสังเกตพบว่ามีความผิดปกติอยู่2 อย่างอันที่1ก็คือว่าเราพบจำนวนการนัดล่วงหน้านอกเหนือจากการที่เจ้าหน้าที่อัปโหลดไปเนี่ยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วันที่28 29 30 31นะคะว่าแต่ละวันเนี่ยมีการอัปโหลดการนัดล่วงหน้าเนี่ยมากกว่าที่เจ้าหน้าที่อัปโหลดไปเนี่ยประมาณวันละ 2,000 เคสนะคะอันที่สองก็คือว่าเราสังเกตเห็นว่าการอัปโหลดเนี่ย
มันเกิดขึ้นในเวลาที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำงานแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงของการที่เรากำลังรับศึก walk in อยู่นะคะตอนวันที่18นี่ก็คือเปิด walk in ผู้สูงอายุแล้วนะคะทำให้เราต้องแก้ปัญหาเรื่องความแออัดทางศูนย์บางซื่อก็เลยไม่ได้นัดการนัดแบบองค์กรนะคะไม่ได้นัดแบบการนัดองค์กรองค์กรเดียวที่ยังเหลืออยู่ที่เรานัดให้ก็คือว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศที่นัดชาวต่างชาติ60ปีที่ลงทะเบียนล่วงหน้ามาก่อนแล้วนะคะซึ่งก็จะส่งมาวันละ 2-300 คนมากสุดก็คือไม่เกิน400คนนะคะเพราะงั้นตอนที่เกิดเรื่องตั้งแต่วันที่18ที่เราจับพิรุธได้เนี่ยช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่เราเปิด walk in ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คนท้องคนน้ำหนักเกินอะไรประมาณนี้ค่ะทำให้เราไม่รับไม่นัดองค์กรเลยปกติแต่ละวันนี้เราจะนัดองค์กรประมาณ 5,000 ถึง 7,000 คนแต่พอประจนศึก walk in นี้เราก็ตัดการนัดองค์กรหมดเลยทำให้เราเหลือนัดองค์กรอยู่แค่ประมาณ400คนต่อวันซึ่งมาจากกระทรวงต่างประเทศกระทรวงเดียวนะคะอันเนี้ยแต่ว่าพอเราสังเกตปุ๊บเนี่ยว่าตอนวันที่18ที่เราเจอความผิดปกติเนี่ยช่วงนั้นน่ะก่อนวันที่28อ่ะ18ถึง28ที่เราเจอเนี่ยก่อนวันที่28เนี่ยจะมีการเริ่มเอ็กซ์ตร้ามีพบเคสเอ็กซ์ตร้าการนัดอัปปรายก็คือ10เคสบ้าง15เคสบ้าง50เคสบ้างสูงสุดอยู่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมาแบบเหมือนกับบอมนัดเยอะก็คือวันที่28 29 30 31 4วันสุดท้ายก่อนที่จะหมดเรื่องของการ walk in การเปิดให้ walk in นะฮะซึ่งแต่ละวันเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยก็คือประมาณ 2,000 เคสนะคะแล้วก็มีการนัดการส่งข้อมูลเนี่ยเข้าระบบเนี่ยนอกเวลาทำการคือประมาณ4ทุ่มนะคะอันนี้ก็คือเป็น2พิรุธที่เราจับได้นะคะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีแล้วก็ไม่ค่อยยากมากเพราะว่าช่วงนั้นเราไม่ได้นับองค์กรอย่างหนึ่งแต่ที่สองก็คือองค์กรที่เรารับนัดเนี่ยส่งคนมาค่อนข้างน้อยก็คือประมาณไม่เกิน400คนต่อวันทำให้เวลาที่เราอัปโหลดข้อมูลเข้าระบบเนี่ยซึ่งต้องทำล่วงหน้านะคะสำหรับคนที่นัดล่วงหน้าเนี่ยเราก็ทำเสร็จตั้งแต่ตอน 4-5 โมงเย็นแล้วนะคะไม่เหมือนกับตอนที่เรานัดล่วงหน้าตอนเปิดศูนย์ใหม่ๆที่วันหนึ่ง 20,000 คนนะคะกว่าเราจะเคลียร์ข้อมูลเสร็จอะไรประมาณนี้นะคะก็จะอัปโหลดข้อมูลประมาณตอน4ทุ่มนะคะแต่พอเหลือองค์กรกระทรวงต่างประเทศอันเดียวเนี่ยเราก็จะอัปโหลดเสร็จตั้งแต่บ่าย4บ่าย5แล้วนะคะแต่เหมือนกับว่าคนที่ทำเนี่ยก็คือเป็นคนในที่รู้กระบวนการดั้งเดิมของศูนย์บางซื่อมาก่อนว่าปกติเนี่ยจะอัปโหลดข้อมูลล่วงหน้าตอนประมาณ4ทุ่มเขาก็เลยยังคงอัปโหลดข้อมูลล่วงหน้าที่ผิดปกติเนี่ยตอนช่วง4ทุ่มเป็นต้นไปอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดปกติที่เราพบเจอนะคะหลังจากที่เราเจอแล้วเนี่ยนะตั้งแต่วันที่18คือเราเจอตั้งแต่วันที่18คือที่เล่าให้ฟังว่าวันที่28 29 30 31ที่เห็นความผิดปกติว่าจำนวนนัดผิดปกติเนี่ยอันนั้นเราเจอล่วงหน้านะคะเพราะเรามีการดูข้อมูลการนัดล่วงหน้าไปนะคะแต่วันที่19 20 21 22 23อะไรพวกนี้เนี่ยก็ยังมีการนัดเหมือนกันที่ผิดปกติเหมือนกันเพียงแต่ว่าอยู่ในหลัก10นะคะเราก็เลยยังไม่ทำอะไรก่อนเป็นการเฝ้าระวังก่อนนะคะประกอบกับช่วงนั้นก็จะมีการแจ้งเบาะแสที่ค่อนข้างจะหนักแน่นนะว่ามีการจ่ายเงินขึ้นมาจริงๆมีขบวนการมีวิธีการว่าจะมาใช้บริการตรงประตูไหนอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะคะคือดูเป็นเรื่องของกระบวนการจริงๆเราก็เลยต้องการมีวางแผนนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการแบบอาสาสมัครบางคนที่ไปดึงญาติเข้ามาประตู5คน10คนละมันจะเป็น 2-3,000 คนแล้วก็มีการเรียกรับเงินกันจริงๆนะคะก็เลยมีการวางแผนว่าในวันที่28ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการนัดล่วงหน้าผิดปกติเป็นหลักพันคนคือ 2,000 กว่าคนเนี่ยเราก็จะปล่อยให้มีการนัดล่วงหน้าเข้ามาได้ตามปกติปล่อยไว้ก่อนนะคะแล้วก็พอซึ่งเราก็ทราบชื่อทราบเลขบัตรประชาชนทราบเบอร์โทรศัพท์ของทุกคนนะคะที่ว่านัดล่วงหน้าผิดปกติอันนั้นนะหลังจากนั้นก็พอเราเช็คได้ว่าสักประมาณ9โมงเนี่ยจาก 2,000 กว่าคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในฮอลล์ที่ลงทะเบียนเนี่ยประมาณ600คนแล้วเนี่ยนะคะทางเราก็เลยได้ทำการยกเลิกนัดทั้งหมดของ 2,000 กว่าคนนั้นนะคะ
ทำให้600คนที่ตอนนี้อยู่สถานีกลางบางซื่อแล้วก็เข้ามาอยู่ในฮอลล์ของการลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะถูกเด้งออกจากการนัดทำให้เวลาเขาไปที่จุดลงทะเบียนหรือไปจุดฉีดยาเขาก็จะไม่พบข้อมูลซึ่งเราก็ได้เตรียมการเจ้าหน้าที่เอาไว้นะคะว่าถ้ามีอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะพาไปตรงสถานที่แห่งหนึ่งที่เราเตรียมไว้ใกล้ๆตรงจุดลงทะเบียนนั่นแหละค่ะแล้วก็จะทำการสอบสวนดูเพื่อสอบถามว่าทำไมเขาถึงเข้ามานัดได้จ่ายเงินกับใครยังไงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะโดยที่ทางหมอเนี่ยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เนี่ยเราก็จะไปชี้แจงก่อนแต่ว่าจริงๆเราเตรียมกับตำรวจไว้แล้วนะคะตำรวจเนี่ยก็จะอยู่แอบๆอยู่ตรงหลังเสาเหมือนในหนังอะหลังเสาคืออย่าเพิ่งมาก่อนอะไรประมาณนี้นะคะเราไปชี้แจงก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าสมมติว่าตำรวจมาเลยเนี่ยเขาก็จะฮือหายกันไปนะคะวันนั้นตอนที่กำลังชี้แจงแล้วก็แจกใบเพื่อให้มีกรอกข้อมูลนะคะเพื่อกันเขาไว้เป็นพยานหรือเป็นผู้ทำประโยชน์ให้กับเราเนี่ยก็มีหลบไปได้เหมือนกันประมาณสัก4-5คนนะคะแต่ว่าอยู่ในส่วนที่เราสามารถกันไว้ได้เนี่ยประมาณ300กว่าคนทางเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นคิดว่าได้สักอย่างน้อย100คนเนี่ยก็คือน่าจะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วนะคะแต่ว่ากันได้ประมาณ300กว่าคนจาก600คนที่อยู่ในฮอลล์นั้นนะคะระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีการส่งซิกกันบ้างเหมือนกันก็หนึ่งก็มีการคนที่อีก300คนที่อยู่ในฮอลล์อ่ะที่พอจะรู้ตัวเนี่ยบางคนก็หลบกลับไปเลยนะคะแล้วก็คนที่ยังมาไม่ถึงก็จะมีการส่งซิกจากข้างในเนี่ยว่าอย่ามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากที่เราแจกใบเพื่อให้กรอกกรอกข้อมูลแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ถึงได้เชิญตำรวจเข้ามาเพื่อที่จะให้มาสอบสวนอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็เราในฐานะผู้เสียหายก็ได้แจ้งความนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดูสั้นๆแต่จะเป็นคลิปเบลอนะคะเบลอหน้าเพราะว่ามีการถ่ายให้เห็นตอนที่คุยกับคนที่ซื้อคิวมาแบบผิดปกตินะคะเผื่อว่าจะได้ไม่กระทบสิทธิ์ของเขานะคะจะเปิดให้ดูสั้นๆวันนั้นคือจริงๆเราเตรียมไว้แล้วก็ถ่ายไปหลายคลิปเหมือนกันนะแต่คลิปที่เผยแพร่ได้น่าจะประมาณนี้อันนี้จะเห็นว่าอยู่ใกล้ๆกับตรงนั้นนะคะเปิดเสียงหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเอาเริ่มใหม่แล้วกันเปิดเสียงเพิ่มขึ้นหน่อยยกเลิกสิทธิ์ที่พักใหม่แต่ว่าเดี๋ยวจะตรวจเลยนะคะแล้วก็ได้สิทธิ์ปกติมีกระ
โอเคค่ะพอจะได้ยินไหมคะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยถ้าต้องการคลิปเราจะส่งคลิปเบลอเนี่ยให้ไปอีกทีแล้วกันนะคะแต่ขออย่าให้ไปทำเทคนิคอะไรเพื่อให้มันเห็นหน้าของผู้เสียหายหรือผู้กระทำการนัดคิวเนี่ยแบบชัดเจนเกินไปนะคะเพราะว่าขอที่เราเบลอนี่คือจงใจที่จะไม่ให้เห็นหน้าของคนที่ซื้อคิวนะคะเพราะตอนนี้เรากันเขาไว้เป็นพยานแล้วอันนี้ก็จะให้เห็นบรรยากาศว่าวันนั้นเนี่ยเราก็กันพื้นที่ที่สามารถที่จะบล็อกการเข้าออกได้พอสมควรนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกับจุดลงทะเบียนเพื่อให้600กว่าคนที่อยู่ในฮอลล์นั้นและถูกเด้งสิทธิ์คือยกเลิกการนัดเนี่ยเข้ามาฟังคำชี้แจงแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราได้นะคะตำรวจนี่จะเห็นอยู่ลิฟต์ด้านหลังอยู่ตรงทางเข้าของประตู2อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะเห็นว่าจะมีความพยายามของบางท่านที่จะหลบออกจากส่วนที่เรากันเอาไว้อะไรประมาณนี้แต่เราก็ล็อตนี้เราก็กันไว้ได้จบหมดนะคะแล้วก็เขาก็สามารถที่จะกรอกในบันทึกข้อความแล้วก็ให้ข้อมูลกับเรามาได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตรงข้อมูลเนี่ยที่เขาให้มาจะมีลักษณะยังไงบ้างนะคะจริงๆมีข้อมูลเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเอาที่แบบเป็นตัวอย่างละกันแล้วก็เปิดเผยได้นะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นที่เราบอกว่ามันดูเหมือนกับทำกันเป็นแก๊งเป็นขบวนการก็คือมันมีการแบบแจ้งรายละเอียดนะคะว่าจะต้องมาทำงานยังไงแบบประมาณมืออาชีพนิดหน่อยนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือมีการเราสังเกตพบความผิดปกติตั้งแต่วันที่18นะคะแล้วก็วันที่19 20อะไรพวกนี้ก็จะมีเริ่มหยอดมาแล้วเหมือนกับเทสว่าใช้ได้นะประมาณ10ถึง50คนอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าก็จะแจ้งว่าต้องไปเข้าประตูไหนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะบอกว่าเข้าประตู4เท่านั้นเวลามีใครถามให้ตอบว่ายังไงอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของที่เขาส่งมาให้นะที่ผู้ที่เรากันไว้เป็นพยานบอกมานะคะว่าเขาได้โอนเงินผ่านใครบ้างอะไรยังไงอันนี้เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เสร็จสิ้นจนถึงเป็นผู้ต้องหานะคะก็เลยขออนุญาตขีดค่าชื่ออะไรอย่างนี้ไว้ก่อนแต่ว่าตรงที่ให้กับทางตำรวจนี่เราก็ให้ไปอย่างชัดเจนนะคะต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโชว์เรื่องว่าช่องทางการติดต่อที่ทางคนที่เรากันเอาไว้เนี่ยเขาก็จะให้ว่าเขาต้องติดต่อกับคนไหนยังไงอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆว่าตอนที่เราจับกุมหรือว่าสามารถที่จะล้อมให้บุคคลที่ซื้อคิวมาโดยทุจริตเนี่ยมากันมาเป็นพยานแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราได้นะคะมันก็จะมีแบบฟอร์มอีกแบบฟอร์มหนึ่งไม่ทราบยังมีแบบฟอร์มให้เห็นไหมที่เขาจะต้องกรอกให้เราก่อนเพราะวันนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคือคนที่เรากันไว้300กว่าคนเนี่ยเราก็ฉีดวัคซีนให้นะแต่ว่าเขาก็ต้องกรอกข้อมูลอันนี้ให้เราจนเป็นที่พอใจก่อนว่าอันนี้นะเขาได้สิทธิ์มาได้ยังไงเดี๋ยวให้ดูแบบบันทึกข้อความที่เราเตรียมเอาไว้ขยายได้ไหมก็ประมาณนี้ค่ะก็คือหมายถึงว่าข้าพเจ้าเลขบัตรอะไรที่อยู่อะไรเบอร์โทรอะไรซึ่งอันนี้เราก็จะต้องเช็คก่อนว่าตรงกับที่ความเป็นจริงหรือเปล่านะคะโดยการที่เราเอาเขาไปลงทะเบียนอีกทีนึงเพื่อที่จะรับสิทธิ์การฉีดวัคซีนแล้วก็ซีล็อกบัตรประชาชนเขาไว้ด้วยในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะให้ก็คือกรอกข้อมูลที่จำเป็นมาให้ก่อนแล้วที่เหลือที่เป็นแดดเป็นจุดๆนี่ก็คือให้ช่องว่างให้เติมเพื่อจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าเขียนไม่รู้เรื่องเขียนอะไรเงี้ยก็เติมไปตามนั้นเลยนะคะว่าสิ่งที่เราอยากจะทราบคืออะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมการหลังจากนั้นก็เราก็เลยได้แจ้งความกับทางตำรวจในฐานะผู้เสียหายนะคะก็คือแจ้งความร้องทุกข์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นทีนี้ในการที่จะหาคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรเนี่ยก็เห็นมีข่าวออกไปว่าจะเป็นการแฮกระบบอะไรประมาณนี้นะคะ
อันนี้ต้องชี้แจงเลยนะถ้าหมดจากการชี้แจงวันนี้แล้วยังมีคำว่าแฮกระบบเนี่ยก็คือผิดนะคะสิ่งที่เราคาดก็คือเกิดจากเรื่องของการใช้สิทธิ์ที่เรามอบให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสาไปใช้เนี่ยโดยมิชอบนะคะต้องเล่าอย่างนี้ว่าศูนย์กลางบางซื่อเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคย walk in เราไม่ walk in งานของเราก็คือฉีดวัคซีนให้กับคนที่จองคิวล่วงหน้าทั้งที่ประชาชนที่จองผ่านค่ายมือถือ4 ค่ายกับอีกอันก็คือจองผ่านองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งก็ต้องส่งข้อมูลให้เรามาเป็นไฟล์เลยนะเป็น Excel เลยแล้วก็มีหลักมีชื่อมีเอกสารมีเบอร์โทรมีที่อยู่มีอะไรครบทุกอย่างแล้วหน้าที่ของเราก็คือเราก็จะอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดเนี้ยไว้ล่วงหน้าโดยทั่วไปเราก็จะทําวันต่อวันนะฮะถือว่าเขาจะมาวันที่31เนี่ยเราก็จะอัปโหลดคืน30นะคะก่อนที่จะอัปโหลดเนี่ยอย่างที่เรียนว่าทําไมต้องอัปโหลดกันแบบวันต่อวันก็คือเราต้องมีการคลีนข้อมูลก่อนว่าชื่อถูกบัตรประชาชนถูกเบอร์โทรใช้ได้นะคะแล้วก็ไม่เคยไปฉีดวัคซีนที่ไหนมาก่อนเพราะมันก็จะมีก่อนที่เราจะไม่มีการคลีนข้อมูลแบบอัปเดตวันต่อวันเนี่ยมันจะมีคนที่แบบฉีดวัคซีนมาแล้วบางคน2 เข็มแล้วมาขอเข็ม3ที่นี่ทําให้เราไม่สามารถที่จะบล็อกได้นะคะเราก็เลยต้องมีการคลีนข้อมูลก่อนนะคะพอคลีนข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะอัปโหลดซึ่งก็อย่างที่เรียนว่าส่วนใหญ่ก็คือประมาณสัก4 ทุ่มนะคะช่วงที่เราไม่มี walk in เนี่ยช่วงที่เราไม่มี walk in เนี่ยคนที่จะสามารถอัปโหลดข้อมูลแล้วก็แก้ไขข้อมูลได้เนี่ยจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของสถาบันโรคผิวหนังแล้วก็เจ้าหน้าที่ IT ของกรมการแพทย์ซึ่งมีอยู่ประมาณ10 ท่านแค่นั้นเองนะคะที่เหลือเนี่ยตรงโต๊ะลงทะเบียนที่เราเห็นอยู่200 กว่าโต๊ะเนี่ยซึ่งมีจิตอาสาจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆและจาก4 ค่ายมือถือมาช่วยเราเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะแก้ไขข้อมูลได้ถ้าน้องเคยมาที่บางซื่อเนี่ยจะเห็นว่าเราจะมีโต๊ะเขียนว่าแก้ไขข้อมูลได้อยู่ประมาณสัก6 จุดแค่นั้นเองซึ่งตรงนั้นเนี่ยก่อนที่จะเป็นระบบ walk in เนี่ยจะเป็นจุดที่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเพิ่มคนเข้าไปได้เฉพาะตรงนั้นที่เดียวนะคะที่โต๊ะแก้ไขข้อมูลแต่หลังจากว่าที่เราเปิด walk in ค่ะพอเราเปิด walk in เนี่ยคนที่มารับบริการเนี่ยก็คือคนที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบเลยก่อนหน้านี้ก็คือเขาก็มาเฉยๆแล้วก็นู่นมาเราก็ต้องใส่ข้อมูลเข้าไปใหม่ทําให้ในช่วงที่เราเปิด walk in เนี่ยค่ะเราต้องเปิดสิทธิ์ในการที่จะเพิ่มคนมารับบริการหรือแก้ไขข้อมูลเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียนทุกโต๊ะเลยนะคะก็คือหมายถึงว่าจากคนแค่10 คนแล้วก็6 จุด 6 โต๊ะเนี่ยค่ะเราต้องเปิดสิทธิ์ให้คนเกือบ300 คนนะคะแล้วก็ประมาณ200 โต๊ะที่เป็นโต๊ะลงทะเบียนทั้งหมดนะคะเราก็เปิดสิทธิ์ให้ทั้งหมดทําให้เนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นช่องโหว่ที่สําคัญที่ทําให้จิตอาสาบางคนไปใส่ข้อมูลเข้าไปถามว่าเราเห็นจิตอาสาบางคนทำไหมทำแต่ว่าบางคนนี่อาจจะทำแบบ1 เคสแอบใส่ญาติตัวเองแทนที่จะต้องไปจูงมือมาใช่ไหมคะพอเปิดสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะเป็นว่าแอบใส่ไปคน2 คนอะไรประมาณนี้เราก็มีการสังเกตอยู่คนไหนที่ใส่เยอะๆเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะไปเตือนว่าเอ๊ะทำไมท่านใส่อะไรเยอะขนาดนั้นอะไรประมาณนี้แต่ยังไม่เคยเป็นที่แบบอัปโหลดเป็นไฟล์แล้วก็เยอะขนาดนี้เป็น2-3 พันมาก่อนนะคะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุหลักของช่องโหว่หลักตรงเนี้ยตรง2,000 กว่าคนต่อวันอย่างวันที่28ที่2,000 กว่าคนเนี่ยเราก็จะมีไฟล์ว่าตกลง2,000 กว่าคนที่ซื้อคิวผิดปกติมาเนี่ยมีใครบ้างแล้ว2,000 กว่าคนเนี่ยล็อกอินไหนที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือจิตอาสาเนี่ยเป็นคนอัปโหลดขึ้นไปเราก็พบความผิดปกติอยู่19 ล็อกอินนะคะ19 ล็อกอินโดยที่8 ล็อกอินเนี่ยดูเหมือนกับว่าเป็นการแอดเข้าไปแบบเหมือนกับแอดคน2 คนนะคือ19 ล็อกอินเนี่ยคือหมายถึงว่าแอดเอ็กซ์ตร้านัดที่นอกเหนือจากที่เจ้าหน้าที่เรานัดนะคะแต่8 ล็อกอินนี่ก็คือเหมือนกับว่าจิ๊บจ้อยอ่ะเคส2 เคสอะไรประมาณนี้มีที่แบบเอาจริงเอาจังเนี่ยคือ11 ล็อกอินนะคะ11 ยูเซอร์โดยใน11 ยูเซอร์เนี่ยจะมี4 ยูเซอร์หลักที่แบบโหลดหนักๆแบบเป็นวันละ400-500 เคสอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งทั้ง19 ล็อกอินเนี่ยเราก็คือได้แจ้งให้เป็นผู้ต้องสงสัยไปนะคะเพราะงั้นมันก็จะมีตอนตามข่าวนี่มันก็จะมีตัวเลขที่แบบบางคนก็ตกลงมัน19หรือ11อย่างเงี้ยค่ะ
คำว่า19นี่คือหมายถึงว่าเป็นคนที่มีแอบนัดนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ที่เรานัดไปนะคะเพียงแต่ว่า8ยูเซอร์เนี่ยก็แบบแค่คน2คนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ที่เป็นอีกข่าวหนึ่งที่บอกว่า11ล็อกอินอะไรเนี้ยอันนี้คือ11ล็อกอินที่แบบทําหนักๆใน11ล็อกอินเนี่ยจะมี4ล็อกอินที่เล่นแรงก็คือแบบว่าวันหนึ่ง400-500อะไรประมาณนั้นที่เป็นคนโหลดหนักนะคะอันนี้ก็จะเป็นว่าตรงฝั่งที่เป็นคนทํางานว่ามีการเอาข้อมูลเข้าไปได้ยังไงซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบว่าการที่เขาโหลดข้อมูลเนี่ยเขาโหลดตอนประมาณ4 ทุ่มกว่าๆซึ่งเขาคงทราบว่าเราอ่ะปกติเราโหลดประมาณ4 ทุ่มกว่าๆแต่เขาไม่ทราบว่าช่วงล็อกอินไอ้ช่วงวอล์กอินเนี่ยเรางดนัดองค์กรต่างๆทั้งหมดนอกจากกระทรวงต่างประเทศเวลา300-400ทำให้เราทำงานเสร็จเร็วช่วง4 ทุ่มกว่านี่เราก็คือไม่ได้อัปโหลดอะไรเลยทำให้เราสามารถเห็นความผิดปกติได้ง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นว่าสิ่งที่เราคาดว่าน่าจะเกิดจากอะไรนะคะส่วนสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดเลยแล้วกันเนาะมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราต้องมาแถลงกันวันนี้เพราะว่ามันก็มีความเสียหายเกิดขึ้นจากค่ายกับค่ายมือถือค่ายหนึ่งก็คือค่าย True นะคะบังเอิญว่าตรง19 user ที่เราบอกว่านิดๆหน่อยๆกับไอ้ที่เป็นโหลดเยอะๆทั้ง19 user เนี่ยนะเป็น user ที่เราแจกจ่ายให้กับจิตอาสาที่ทางค่าย True เนี่ย outsource มาต้องใช้คำว่านี้นะจิตอาสาที่ทางค่าย True outsource มาช่วยงานเราไม่ใช่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของเครือข่ายมือถือนั้นๆ นะคะเพียงแต่ว่ามันเจอแค่ค่ายเดียวและประกอบกับตรงที่ถ้าจะเห็นตรง PowerPoint อันแรกจำได้ไหมคะที่ว่าแจ้งรายละเอียดอะไรเงี้ยมันจะเขาก็จะบอกกันว่าให้เข้าประตู4เท่านั้นประมาณนี้ซึ่งประตู4นี่เป็นประตูที่ทางจิตอาสาของค่าย True เนี่ยคอยให้บริการอยู่มันก็เลยอาจจะเกิดความเสียหายกับทางค่ายนะคะตั้งแต่เรื่องบอกว่าไปแฮกตรงบริษัท True เลยไหมซึ่งก็ไม่จริงไม่ได้เป็นการแฮกตรงบริษัท True นะคะเป็นการใช้สิทธิ์ที่เราให้โดยไม่ชอบการที่2ก็คือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ True ซึ่งก็ไม่ใช่นะคะก็คือขอฝากประเด็นนี้นึงว่าคือไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ True เพียงแต่เป็นจิตอาสาที่ทาง True เนี่ยเขา outsource และจ้างมาช่วยงานเราไม่ใช่ทาง True ก็จ้างมาค่ายเดียวนะก็คือทุกค่ายอ่ะทั้ง AS Dtac NT อะไรเนี่ยเขาก็ outsource จ้างคนมาช่วยเราเหมือนกันเพราะว่าจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่หลักของเราจริงๆของสถาบันโรคผิวหนังของกรมการแพทย์เนี่ยจะอยู่ในส่วนของที่เกี่ยวกับการฉีดยาและการสังเกตอาการเท่านั้นนะคะส่วนที่จะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนอะไรเนี่ยเราจะมีคนอยู่แค่10คนที่เหลืออีก200กว่าโต๊ะค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาจากจิตอาสาจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆและจากค่ายทั้งนั้นเลยนะคะมันก็คือตรงนี้อยากจะขอความทำความเข้าใจแล้วก็แก้ข่าวให้ทาง True คนนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยสิ่งที่ทั้ง4ค่ายได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรามานะคะแล้วก็ที่ก็จะร่วมมือกันต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นประโยชน์ทางสถาบันโรคผิวหนังเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่แค่400คนนะคะ400คนนี่เรายังต้องรันสถาบันโรคผิวหนังที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วก็อีก2สาขาเรามีเจ้าหน้าที่มาช่วยตรงเนี้ยแค่ประมาณ100กว่าคนเองนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อาสาจากสถาบันโรงพยาบาลต่างๆในกรมการแพทย์อีกประมาณสัก80กว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางการจริงๆนี่คือแค่200กว่าคนเองที่เหลือเนี่ยก็คือจะเป็นจิตอาสาจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆจาก4ค่ายซึ่งยังไงเนี่ยเราก็คือยังต้องร่วมมือกันเพื่อให้บริการประชาชนต่อไปค่ะเราก็จะไม่อยากจะทำอะไรที่ให้มันกระทบกระเทือนจิตอาสาอย่างตอนที่มีข่าวเรื่องของการโกงสิทธิ์ตอนที่แบบเป็นญาติจูงมือกันอะไรประมาณนั้นนะก็มีข่าวปรับปลายนะแต่เราก็ไม่อยากออกข่าวใหญ่ตอนนั้นเพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนจิตอาสาที่เข้ามาทำงานโดยบริสุทธิ์ใจนะคะเราคิดว่าเราจัดการภายในได้เราเพิ่งจะมามีข่าวแล้วก็ต้องมาชี้แจงกันก็คือตอนเคสใหญ่ๆเคสเนี้ยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออยากจะให้ความมั่นใจว่าเราได้เช็คระบบนะคะแล้วก็เตรียมแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ได้อย่างชัดเจนแล้วอย่างวันนี้ที่ท่านมาเนี่ยก็คือเป็นวันแรกที่เรากลับมาใช้การให้บริการแบบลงทะเบียนล่วงหน้ามาก่อนนะคะเพราะงั้นสิทธิ์ที่เราจะให้กับ
จิตอาสาทั้งหมดเนี่ยเราก็คืนแล้วก็เปลี่ยนสิทธิ์หมดเลยคนที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ก็จะเป็นแค่10 คนของสถาบันโรคผิวหนังกับไอทีของกรมการแพทย์แค่นั้นเองนะคะช่องโหว่อีกอันหนึ่งที่เราพบก็คือว่าเนื่องจากว่าเวลาที่เราจะทำงานแต่ละวันนะคะถ้าเราต้องมารีสตาร์ทเครื่องใหม่คอมพิวเตอร์ใหม่เนี่ยนะคะมันจะกินเวลานานมากเลยนะคะเราเลยเปิดเครื่องทิ้งไว้นะแบบทำเป็นสลีปโหมดเกือบทั้งคืนน่ะซึ่งอันนี้เนี่ยทางไอทีเขาก็คิดว่าเป็นจุดอ่อนก็คือทำให้คนเนี่ยสามารถจะทำ VPN จากบ้านมาใช้กับเครื่องที่เราเปิดอยู่ที่ศูนย์ได้อย่างเนี้ยในทางเทคนิคเราก็ปิดระบบตรงนี้ทั้งหมดแล้วนะคะหมายถึงว่าถ้าว่าเกิดเรากลับบ้านกัน6 โมงเย็นเราก็ปิดคอมปิดระบบทั้งหมดตั้งแต่6 โมงเย็นแล้วเราจะไม่มีเปิดคาไว้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเปิดคาไว้แล้วเพื่อจะให้ตอนเช้ามาถึงปุ๊บคลิกปั๊บก็แป๊บเดียวก็เข้าระบบได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของทางเทคนิคอื่นๆซึ่งทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยได้ให้คำแนะนำกับเราแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีให้คำแนะนำกับเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางตำรวจเองเนี่ยตอนแรกเราแจ้งความกับตำรวจรถไฟคือสน.นพวงศ์หลังจากนั้นเนี่ยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้ตั้งทีมขึ้นมาเพื่อช่วยดูให้นะคะแล้วก็ได้ขอความช่วยเหลือไปกับเขาเรียกหมอใช้คำว่าไซเบอร์โพลิสนี่ก็คือบก.อะไรสักอย่างนะดูในเนื้อข่าวแล้วกันนะชื่อมันยาวหมอจำไม่ได้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบก.ปอท.นะคะซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะเข้ามาตรวจสอบหลักฐานซึ่งคิดว่าเคสนี้ไม่น่าจะยากเพราะเท่าที่หมอไปแอบแซบๆดูนะคะคือแบบไม่เป็นทางการนี่ก็คือก็ทราบถึง IP address นะคะของคอมพิวเตอร์หรือของอะไรที่ใช้ในการที่จะล็อกอินเข้ามาแล้วว่ามาจากบ้านไหนอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วตอนที่เราให้ผู้ที่ซื้อคิวแล้ว300 กว่าคนที่เรากันเป็นพยานเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลแล้วว่าจ่ายเงินกับใครอะไรยังไงมีเลขที่บัญชีพร้อมต่อให้เขามีกัน10 บัญชีแต่เราได้สัก5 บัญชีเนี่ยจาก5 บัญชีนี่หมอคิดว่าเราสามารถไปลิงก์ได้ว่าใครโอนมาบ้างแล้วบัญชีนี้โอนเงินไปให้ใครบ้างมันน่าจะไม่เกินความสามารถของตำรวจไทยในการที่จะตามรอยนะคะว่าเป็นยังไงเพราะงั้นก็คือถามว่ามูลค่าความเสียหายนี่มันเยอะไหมหนึ่งก็คือมันจะเสียหายเรื่องของความน่าเชื่อถือของทางศูนย์นะคะเราก็เลยต้องแถลงข่าวอันที่2ก็คือมันกระทบสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนคนไทยคนอื่นๆที่เขาต้องจองคิวมาโดยความยากลำบากแล้วก็เขาก็คือเป็นกลุ่มที่เราได้จัดลำดับว่ากลุ่มนี้ต้องมาให้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะการที่3ก็คือว่าบางทีมันก็จะทบชื่อเสียงของคนที่เกี่ยวข้องบางอย่างอย่างเช่นค่ายโทรศัพท์มือถือของครูอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องขอชี้แจงทำความเข้าใจนะคะแล้วก็อยากจะให้ทางสื่อเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปช่วยเผยแพร่นะคะจริงๆเราไม่อยากให้เป็นประเด็นใหญ่อะไรอีกแล้วเพราะว่ารู้สึกช่วงนี้เราจะมีประเด็นใหญ่อยู่เรื่อยๆไม่ค่อยได้พักได้ผ่อนแต่พอดีว่ามีความไม่สบายใจในหลายส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องก็เลยจะขออนุญาตมาชี้แจงทำความเข้าใจให้สื่อมวลชนได้ทราบพร้อมกันแล้วก็ถูกต้องพร้อมกันนะคะคาดว่าอีกไม่นานถ้าทางตำรวจมีความคืบหน้าอะไรขึ้นมาเนี่ยก็คงจะได้ชี้แจงกันอีกรอบหนึ่งนะคะก็หวังว่าคงจะได้จับตัวใหญ่สักทีหนึ่งนะคะคือเคสเล็กๆต้องบอกว่าเราเอาเคสใหญ่ๆเลยแล้วกันนะคะเคสปลาซิวปลาสร้อยนี่บางคนบอกว่าอุ๊ยบางวันทำไมตอนนั้นตั้ง50 เคสทำไมคุณหมอไม่จับเลยอะไรเงี้ยตอนวันที่18 19 20อะไรประมาณนี้นะเราก็กลัวว่าถ้าไปอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าไปแหวกย่าให้งูตื่นอะไรประมาณนี้นะคะก็คืออาจจะไปชี้โพรงแล้วว่าเขาอะกำลังจะโดนจับอะไรประมาณนี้เราทำให้เราไม่สามารถจะไปจับตัวใหญ่ได้อีกทีนึงก็เลยยังไม่ได้ทำก็จะมีคนที่หลุดรอดนะคะฉีดวัคซีนไปได้อยู่ประมาณสักเกือบ200 คนนะคะตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่28เพราะว่ามีเฉลี่ยวันละ10 บ้าง 20 บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะพร้อมๆกันไม่ทราบทางสื่อมีอะไรถามไหมคะค่ะอาจารย์จากมติชนค่ะพอดีจะสอบถามนิดนึงอะค่ะว่าคนที่เขาไปซื้อคิววัคซีนมาค่ะปกติแล้วส่วนใหญ่เขาอยู่พื้นที่ไหนอะคะในกรุงเทพหรือว่าเป็นคนต่างจังหวัดอะคะก็ส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพนะคะ
เรารันทั้งสองอย่างนะคือรันจาก300 กว่าคนที่วันนั้นกันเป็นพยานกับเกือบ7,000 คนที่เป็นการนัดปกติที่เราดูเนี่ยก็คือเกินครึ่งเป็นคนกรุงเทพนะคะแล้วก็แต่ก็มันก็จะบอกไม่ค่อยได้แน่นอนหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างคนที่มาใช้บริการที่เนี่ยทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดเยอะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเขาเป็นประชากรแฝงอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็คือเขาไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือเรามีข้อมูลตามบัตรประชาชนของเขาว่าเขาเนี่ยภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนค่ะคุณหมอคะนุชจากช่อง7นะคะคุณหมอคะกลุ่มในกลุ่มนี้ค่ะที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วอะค่ะมีประมาณเท่าไหร่คะแล้วก็เขามีการนัดหมายมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็มูลค่าความเสียหายหรือว่ามูลค่าที่เขาเป็นเงินที่เขาจ่ายให้กับมิจฉาชีพเนี่ยค่ะเป็นจำนวนเท่าไหร่คะคุณหมอบอกคร่าวๆแล้วกันนะคะก็คือเราเจอความผิดปกติตั้งแต่วันที่18นะคะช่วง19ถึง27เนี่ยก็คือจะมีหยอดประปรายวันละ10บ้าง20บ้างมากสุดก็คือประมาณ50เคสต่อวันตรงนั้นรวมแล้วประมาณเกือบ700เคสนะคะเพียงแต่ว่าหมอก็อัดอั้นนะไอ้700เคสนั้นก็คือทราบแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะถ้าถือว่าไปแหวกหญ้าก่อนเนี่ยไอ้ที่เราจะจับแบบได้เยอะๆเนี่ยแล้วเพื่อจะได้สืบไปจนถึงต้นตอเนี่ยก็จะเสียหายไปก็คือต้องให้เขามาใช้บริการเหมือนเดิมก่อนนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือว่าตรงที่เป็นลายใหญ่ๆที่เป็นล็อตใหญ่ๆคือตั้งแต่วันที่28ถึง31เนี่ยประมาณ 7,000 กว่ารายซึ่งเรามีชื่อทั้งหมดและจริงๆตอนนี้เนี่ยเราดูล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกจะไปถึงวันที่8เดือนสิงหาแล้วซึ่งเราก็ได้ดูแล้วก็ยกเลิกไปหมดแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่ายังเป็นเหมือนเดิมส่วนมูลค่าของเงินเนี่ยตอนนี้ก็คือเท่าที่หมอเจอเองเนาะก็คือ400ที่หมอถามเองประมาณ 2-3-20 กว่าเคสเนี่ย400จน 1,200 ค่ะมีเลทต่างๆกันไปเฉลี่ยที่พบบ่อยก็คือ800ตัวเลขที่พบบ่อยก็คือ800เพราะงั้นถ้าลองคิดถึงว่าถ้าเป็น 7,000 เคสนะแล้วเฉลี่ยเคสละ1,000เนี่ย70ล้านเลยนะคุณถูกป่ะเนี่ย7,000เคสเคสละ1,000 7ล้านหรือ70ล้านนะ7ล้านเองเหรอโอเคอ่ะ7ล้านก็คือตรง4วันนั้นนะประมาณ 7,000 เคสจนถึงวันที่8นี่เยอะไหมนะกวางถึง8คือตอนนี้เนี่ยที่เราตรวจสอบความผิดปกติเนี่ยก็คือจนถึง8สิงหานะไม่ใช่สิ้นสุดแค่วันที่31กรกฎาคมแต่ก็ได้ยกเลิกไปหมดแล้วแล้วก็ยังเกิดจากuser ในนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับ19 user นั้นนะว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนทำเองก็ได้ก็อาจจะมีใครที่ทราบพาสเวิร์ดล็อกอินของเขาแอบไปทำก็ได้หลักๆคิดว่าถ้าจะจับกันจริงๆก็คือจับไปจนถึงตรง IP address อะว่ามาจากตรงไหนเนาะแล้วก็ไปตามจับตรงเรื่องของเส้นทางการเงินโอเคมีถามอีกไหมคะคุณหมอคะรบกวนสอบถามว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมหรือของสถาบันเข้าไปเกี่ยวข้องไหมคะแล้วถ้าเกิดมีแล้วจะดำเนินการยังไงอะคะค่ะก็ตอนนี้เราก็สงสัยไว้ก่อนทั้งหมดแหละนะคะเพราะงั้นเนี่ยตรงที่เวลาตำรวจสอบสวนเนี่ยเราก็จะไม่ได้ให้ตำรวจสอบสวนเฉพาะ19 user นั้นๆ นะซึ่งเขาก็ยังมาทำงานอยู่ปกตินะ19 user นะคะเพราะงั้นโดยของตำรวจเองนี่เขาก็จะสอบสวนเจ้าหน้าที่ทั้งของสถาบันรูปหนังแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์ไอทีของกรมที่มาช่วยงานอยู่นะคะเพียงแต่ว่าถามว่าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่เราหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อมั่นในระดับที่มากแหละนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราเองเป็นคนที่ตรวจพบความผิดปกติอันนี้นะคะแล้วก็แจ้งให้เราทราบค่ะแต่ก็คือทุกคนก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเพียงแต่ว่าถ้ายังไม่โน่นปาก็คือก็แอสซูมว่าบริสุทธิ์กันทั้งหมดก่อนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น19 user หรือเจ้าหน้าที่ของเรา10กว่า user หรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้อาจจะเป็นคนที่แบบ
ได้ทราบมาแล้วก็ไปทําอาจจะไม่ใช่ทั้ง29คนนี้ก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวแล้วแต่ที่ทางตํารวจจะสอบสวนซึ่งหมอคิดว่าเคสนี้ไม่น่ายากค่ะอาจารย์คะเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่หรือจิตอาสารวมๆแล้วตัวเลขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอะค่ะมีประมาณกี่ท่านนะคะที่เราเก็บไว้ในเป็นการสอบสวนในเรื่องนี้อะค่ะ19ท่านนะอย่างที่บอกว่า19แต่ว่าหมายถึงว่า8รายนี่ก็คือเหมือนกับเติมไป1 2 3รายอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าหมายถึงว่าเคสไหนที่เป็นการนัดล่วงหน้าโดยที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เราเป็นคนอัปโหลดไฟล์แล้วไม่ใช่ที่กระทรวงต่างประเทศส่งมาเนี่ยเราก็จะสงสัยหมดนะคะเราก็เหมือนกับข่าวออกไปข้างแรกก็คือ19ยูสเซอร์แต่หลังจากตรวจสอบแล้วจาก19ยูสเซอร์เนี่ยเหลือคนที่น่าสงสัยจริงๆก็คือ11ยูสเซอร์คุณหมอคะขอทวนนะคะเบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับประชาชนที่เข้ารับคิวแบบผิดช่องทางอย่างนี้ไหมคะว่าเขาได้รับมาทางข้อความทางไลน์อย่างเดียวแล้วก็สูงสุดเมื่อกี้ที่คุณหมอให้โชว์หลักฐาน 2,500 หรอคะหรือว่าเลทตั้งแต่400ยันถึงสูงสุดคือ 2,500 เลยอะคะ 1,200 ที่หมอเจอนะ 1,200 2,500 นี่อาจจะจองสำหรับหลายคนหรือเปล่าส่วนใหญ่ช่างเขาก็คือเป็นข้อความไลน์ส่งมาเป็นหลักใช่ไหมคะเขาได้มีการพูดคุยกับประชาชนนั้นไหมคะว่าแบบเขามีการเชื้อเชิญอะไรยังไงไหมคะคุณหมอค่ะก็พูดคุยค่ะก็จะเห็นว่าที่เราโชว์แบบฟอร์มเห็นไหมคะถ้าดูในคลิปดีๆจะมีเราเตรียมแบบฟอร์มไว้ให้เลยแล้วก็ให้คนที่300กว่าคนนั้นกรอกนะคะขณะเดียวกันไอ้ตรงที่มันเป็นที่แคปหน้าจอมาที่เป็นอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะส่งมาให้เราทีหลังว่าเป็นยังไงบ้างแต่เขาก็คือจะเขียนในแบบฟอร์มนั้นน่ะว่าเขาซื้อเองหรือซื้อผ่านเพื่อนในที่พบบอกนะซื้อเองซื้อผ่านเพื่อนญาติซื้อให้เจ้านายซื้อให้อะไรประมาณนี้ค่ะบางคนก็บอกว่าเนี่ยพอผ่านเพื่อนปุ๊บก็จะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนไปจ่ายยังไงเราก็บอกว่างั้นก็บอกชื่อเพื่อนมาอะไรประมาณนี้ค่ะคือเวลาก็จะส่งกระดาษกลับมาให้เราเนี่ยนะเพื่อจะให้คุณไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยเราก็จะอ่านก่อนว่าโอเคข้อมูลพอใช้ได้แล้วนะพอจะได้ปุ๊บเราก็จะให้ไปเข้าแถวว่าเข้าแถวไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลงทะเบียนให้ใหม่เพื่อที่จะได้ฉีดวัคซีนไปด้วยวันนั้นอะไรประมาณนั้นเพื่อจะเอาเขาเข้าระบบด้วยเหมือนกันเราก็จะทราบว่า300กว่าคนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วถ้าเราจะตามข้อมูลต่ออะไรเงี้ยก็ตามได้ไม่ยากค่ะเพราะมันก็มีเหมือนกันใช่ไหมถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนให้เขาวันนั้นเนี่ยหนึ่งจริงๆเขาก็เป็นประชาชนที่พยายามเต็มที่สุดฤทธิ์เพื่อจะหาวัคซีนนะคะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยกันการอันที่สองก็คือว่าเขาอาจจะกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จก็ได้แต่ถ้าพอเราพาเขาไปฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็ต้องเอาบัตรประชาชนเขาเข้าคาร์ดรีเดอร์เสียบใหม่เราก็ได้ทุกอย่างที่เราต้องการนะคะเพราะงั้นก็คือวันนั้นก็ทั้ง300กว่าคนนั้นนะก็ได้ฉีดวัคซีนทุกคนแล้วก็เอาข้อมูลเข้าสู่ระบบทุกคนค่ะคุณหมอคะจากที่เราสอบสวนเขาอะค่ะใน300กว่ารายเนี่ยค่ะเราได้ถามไหมคะว่าเขารู้จักช่องทางในการติดต่อเพื่อซื้อสิทธิ์ตรงนี้ค่ะมาจากช่องทางไหนเป็นหลักๆอะคะมันเป็นการเชื้อเชิญจากทางไหนหรือมีการโฆษณาจูงใจจากด้านไหนอะคะคุณหมอก็อย่างที่เรียนน่ะก็คือจากเพื่อนซื้อเองกับเจ้านายซื้อให้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือมาจากกลุ่มไลน์ค่ะมาจากไลน์บอกต่อกันไปค่ะก็คิดว่าจริงๆตอนนี้กำลังให้แฟลชแบ็กย้อนหลังไปนะก่อนที่จะวันที่18อ่ะก็ถามว่าเจอไหมก็เจอเหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนวันที่18ที่เราเจอค่อนข้างชัดๆอ่ะเป็นเพราะช่วงนั้นอ่ะเราไม่ได้อัปโหลดองค์กรเยอะนะคะแล้วก็เราทำงานเสร็จตั้งแต่6 7โมงแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันยังมี4ทุ่มอยู่อีกอะไรประมาณนี้เพราะงั้นก่อน18เนี่ยตอนนี้เรากำลังจะตรวจสอบย้อนหลังไปเหมือนกันว่ามีหรือไม่เท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าช่วงนั้นน่ะตอนที่เรายังไม่ได้เจอบ้อมด้วยศึก Walk-in นะคะเราก็ยังมีโหลดองค์กรอื่นๆอยู่บ้างเหมือนกันที่เป็นองค์กรไทยนะคะที่ไม่ใช่เป็นคนต่างชาติค่ะคุณหมอหนูขอเช็คข้อมูลนิดนึงค่ะ 7,000 เคสที่พบความผิดปกตินี่คือเฉพาะ4วันหลังใช่ไหมคะแต่ถ้ารวมความผิดปกติทั้งหมดนี่เราเจอทั้งหมดกี่รายอะคะก็ถึงเช็คไปข้างหน้าตอนนี้เราเช็คไปข้างหน้าจนถึงวันที่8ก็อาจจะรวมๆได้เกือบหมื่นนะคะแต่ว่าตรง4วันนั้นอะรวมกันเป็น7,000กว่ารายค่ะค
หมอจะพูดแบบประมาณการเอาไว้นะเพราะว่าเราจะจริงๆถามว่าเรารันมาเป็นไฟล์แล้วมีชื่อคนทุกอย่างเนี่ยมีแต่เรายังไม่อยากจะให้เป็นตัวเลขที่มัน exactly เท่าไหร่แค่นั้นเองค่ะคุณหมอขออนุญาตถามภาพรวมการฉีดวัคซีนในวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่เรากลับไม่ได้รับบล็อกอินแล้ววันนี้เป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะโอ้ตอนนี้เหรอเราเหงามากจริงๆวันนี้เรานัดกันก็เกือบ 20,000 นะแต่หมายถึงว่าถ้ามันก็จะคล้ายๆกับถ้าน้องเคยมาที่นี่มันจะคล้ายกับบรรยากาศตอนที่เราไม่ walk in น่ะมันก็จะมีการนัดกระจายเวลาซึ่งเราก็จะทำงานสบายมากเลยว่าแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยมาเท่ากันนะคะแล้วก็ที่นั่งที่เราเตรียมไว้มันก็เพียงพอไม่มีโหลดช่วงใดช่วงหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าเจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ไม่ได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เหงา เดี๋ยวตรงนี้จะมีอยู่สื่อ2สื่อเดี๋ยวอาจจะให้ลองไปเป็นตัวแทนไปถ่ายดูก็ได้ว่าเจ้าหน้าที่คือตอนนี้แบบเหงานิดหน่อยแต่ก็ถือว่าได้พักร่างเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเกือบเดือนนะคะไปเกือบเดือนเพราะว่าเราจะไม่มีการนัดวันหนึ่งเกิน 20,000 เลยถัดจากนี้ไปแต่ที่ผ่านมานี่คือเรารับเฉลี่ยก็คือตอนช่วง walk in นี่วันละเกือบ 30,000 หรือ 30,000 กว่าทุกวันงั้นตอนนี้พอเจอ 20,000 กว่าแล้วก็แบบไม่มีแออัดเลยก็คือเฉลี่ยทุกชั่วโมงเท่ากันเนี่ยนี่กำลังจะคิดว่าจาก 6:00 นจะลดเหลือ 4:30 เป็นเวลาปกติให้เจ้าหน้าที่ได้กลับไปพักอยู่ค่ะตอนนี้เพราะคิดว่าต่อให้เป็น 20,000 นะแล้วทำงานถึงแค่ 4:30 แต่เฉลี่ยทุกชั่วโมงเท่ากันเนี่ยคือสบายวันหลังมาเที่ยวได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็คือสบายสบายลงมากค่ะค่ะคุณหมอคะอยากสอบถามนึงอะค่ะว่าวัคซีนที่ฉีดในกลางบางซื่อตอนนี้เราใช้เป็นการฉีดแบบไหนรูปแบบไหนอะคะที่ฉีดให้ประชาชนเพราะว่าตอนนี้คิวที่จะฉีดก็คือผู้อายุ18ปีขึ้นไปแล้วอะค่ะเราฉีดวัคซีนอะไรให้เขาบ้างก็ถ้าถามวันนี้ยังเป็นแอสตราอยู่นะวันนี้นะแต่ถามว่าพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นสูตร SA ได้หรือเปล่าคือเป็นเส้นแบบแอสตราได้หรือเปล่าได้คือที่นี่เราจะอยู่เหนือการเมืองและการขัดแย้งทั้งปวงก็คือมีวัคซีนไหนมาให้เราฉีดเราก็จะฉีดเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องบอกเรามานิดนึงเพราะเราต้องมีการบริหารจัดการว่าเพราะมันจะมีการฉีดเข็มหนึ่งเสร็จแล้วมันจะต้องมีดูว่าเข็มสองวันไหนและจะมีการไปทนเข็มสองวันไหนอย่างตอนนี้ถ้าเกิดกระทรวงสั่งว่าให้ฉีดสี่เป็นฉีด SA นะคือซิโนแวคหนึ่งและแอสตราสองเนี่ยเดือนนี้เรายังทำให้ได้เดือนนี้เรายังทำไม่ได้เพราะเดือนนี้เนี่ยเรายังไม่มีเข็ม2แอสตราเกิดขึ้นเข็ม2แอสตราเนี่ยจะเริ่มมีวันแรกก็คือวันที่30กับ31สิงหา30กว่าวันที่31สิงหาเนี่ยนะคะซึ่งจะเป็นคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเข็ม1ตอนวันที่7 8มิถุนาเขาจะมาครบเข็ม2ในวันที่30 31เพราะงั้นช่วง1ถึงวันที่29สิงหาเนี่ยเป็นแต่เข็ม1อย่างเดียวแล้วกระทรวงจะให้ฉีดอะไรส่งวัคซีนอะไรมาแล้วก็ฉีดอันนั้นให้แต่ว่าถ้าถือว่าเป็นซิโนแวคนะเข็ม3ของเขาอะเอ๊ะเข็ม2ของเขาอะก็จะเร็วมันก็คือช่วงต้นเดือนกันยาเนี่ยเราก็จะทำงานหนักเป็นเหมือนกับ2เท่าเพราะว่าจะมีเข็ม2ที่รออยู่แล้วของแอสตราปกติกับจะกลายเป็นเข็ม2ของแอสตราที่เป็นสูตร SA มาอีกเท่านึงประมาณนี้ค่ะก็คือแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าเนี่ยเราก็จะได้เตรียมรับอย่างตอนนี้เรากำลังเรื่องของจิตอาสาว่าจะต้องมาทำงานอะไรกับเราเนี่ยเดือนนี้เราบอกว่ากลับไปพักกันได้เลยอะไรประมาณนั้นแต่เดือนหน้าเนี่ยขอนัดตั้งแต่30 31สิงหาอะไรประมาณนี้นะคะอย่างตอนนี้ถ้าหัวช่างภาพอยู่ที่นี่จะเห็นว่าข้างนอกเนี่ยจะมีการฉีดวัคซีนเข็ม3ให้กับแพทย์พยาบาลทันตแพทย์ที่เป็นจิตอาสาของเราซึ่งแต่ละท่านนี่ก็ต้องมาลงเวลาว่าท่านต้องทำงานกับเราอย่างน้อย15วันต่อเดือนอย่างเงี้ยนะคะท่านก็ต้องมาลงเวลาว่าท่านจะมาทำงานวันที่อะไรบ้างอะไรเงี้ยเพื่อจะได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าจริงๆเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าวันแรกที่เราขอให้เขาลงของเดือนกันยาเนี่ยจะไม่ใช่เดือนกันยาจะเป็น30กับ31สิงหาอย่างเงี้ยค่ะเราเพราะเราก็ต้องประมาณการตอนนี้เราทราบแล้วว่างานของเราตอน30ถึงจนถึงเดือนตุลาเนี่ยเราทราบล่วงหน้าแล้วว่าเราจะต้องฉีดเข็ม2เท่าไหร่นะคะแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะก็คือถ้าแบบมีการกระจายวัคซีนต่อไปได้เต็มที่เข็ม2เราก็อาจจะมีการส่งข้อมูลเข็ม2ที่ฉีดที่เนี้ย
ไปให้ส่วนท้องถิ่นที่ทะเบียนบ้านเขาอยู่เป็นคนรับฉีดให้ก็ได้สมมติว่าเกิดเขามาจากจังหวัดกาญจนบุรีเราอาจจะส่งวัคซีนไปให้กาญจนบุรีฉีดก็ได้ปัญหาตอนนี้ที่เรายังแก้ไม่ตกก็คือประชากรแฝงนั่นแหละเพราะว่าทะเบียนบ้านสมมติว่าอยู่ที่มุกดาหารอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วตัวอยู่ที่กทมทำงานอยู่ที่กทมค่ะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็คือรอดูสถานการณ์และนโยบายค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าจะฉีดวัคซีนสลับเหมือนกับที่อื่นๆทั้งประเทศได้ไหมเนี่ยช่วงวันที่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29สิงหาคมนี่คือทำได้สบายมากเลยมีถามอีกไหมค่ะคุณหมอคะนุชจากช่อง7ค่ะคุณหมอคะ 20,000 คนที่จะฉีดที่สถานีกลางบางซื่อที่เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะที่มีกลุ่ม18บวกด้วยเนาะตรงนี้เนี่ยนอกจาก18บวกแล้วมีสัดส่วนของกลุ่มอื่นอีกไหมคะที่ฉีดที่สถานีกลางบางซื่อค่ะบอกเป็นสัดส่วนได้ไหมคะคุณหมอก็ประมาณครึ่งครึ่งค่ะครึ่ง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 ก็จะเป็นเรียกว่ากลุ่ม607 607ก็คือ60บวกกับ7กลุ่มโรคและจริงๆของเราเป็น608นะคะก็คือกลุ่มคนท้องเนี่ยเราก็ยังให้ walk in มากลุ่มคนท้องนะคะเพราะเราคิดว่าเขาไม่ได้แกล้งท้องอะไรแน่นอนนะคะเขาก็จะมีหลักฐานการท้องมาและจากประสบการณ์ตอนที่เราเปิด walk in เนี่ยคนท้องมาอย่างมากวันนึงก็คือ200กว่าคนนะคะเพราะงั้นก็คือตรงเนี้ยจะเหมือนกับเป็นจุดที่ยังรับ walk in คนท้องอยู่นะคะว่าเราคิดว่าจัดการได้walk in ไม่มีคนท้องอย่างเดียวหรือว่ามีกลุ่มอื่นด้วยนะคะอาจารย์ตอนนี้คนท้องอย่างเดียวค่ะคนท้อง12สัปดาห์ขึ้นไปอย่างเดียวแล้ว18บวกนี่เท่าไหร่อะคะคุณหมอแล้วผู้สูงอายุนี่เท่าไหร่คะคุณหมอก็ประมาณครึ่งครึ่งค่ะตอนนี้ผู้สูงอายุอาจจะไม่ถึงครึ่งเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของการไม่ใช่ผู้สูงอายุนะคะ7กลุ่มโรคค่ะ7กลุ่มโรคเนี่ยเวลาเขาจองเนี่ยนอกจากการเช็คอายุแล้วเนี่ยมันจะมีการเช็คแบ็คไปว่าคุณน่ะอยู่ในไวท์ลิสต์ของกระทรวงสาธารณสุขฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขคือหมายถึงว่าคุณเป็น7กลุ่มโรคนั้นน่ะตอนแรกก็อาจจะจองสําเร็จเนาะแต่หลังจากที่พอเราเอาข้อมูลนี้ไปเช็คกับฐานไวท์ลิสต์ของกระทรวงแล้วเขาไม่ได้อยู่ในไวท์ลิสต์เนี่ยเขาก็จะโดนเด้งกลับเพราะงั้นจะเห็นมีหลายสื่อเหมือนกันที่บอกว่าทําไมเหมือนกับจองได้แล้วโดนเด้งกลับซึ่งก็จะมี2กรณีก็คือ1เขาไม่ได้เป็น7กลุ่มโรคจริงๆอาจจะเป็น18บวกที่จองในเซสชั่น18บวกไม่ได้ก็มาจองก็เช็คแล้วไม่มีการที่2คือเขาเป็น7กลุ่มโรคจริงๆแต่โรงพยาบาลที่เขาเคยไปรักษาเนี่ยไม่เคยส่งชื่อเขาอะเข้าระบบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพราะงั้นวิธีการแก้ไขตรงนี้ก็คือเขาก็ต้องไปบอกโรงพยาบาลของเขาอะค่ะให้ส่งข้อมูลเข้าไปพอส่งข้อมูลเข้าไปซึ่งทางฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะอัปเดตค่อนข้างถี่บางคนนี่ก็คือประมาณสัก3-4ชั่วโมงนี่ก็คือพอแจ้งไปทำการจองอีกรอบก็ได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังเจอเคสนี้อยู่บ่อยเหมือนกันเพราะงั้นวันนี้เนี่ยจริงๆตรง18บวกเนี่ยมาครบแต่ว่าตรง607เนี่ยอาจจะไม่ได้ครบนะคะมีเวลาอีก2นาทีมีใครจะถามอะไรไหมเราจะปิดกันตอน 11:30 นะคะไม่มีอะไรเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตรงคลิปอะไรพวกนั้นนะคะเดี๋ยวจะฝากไว้กับน้องโอแล้วกันนะคะแล้วก็ที่เหลือก็มีอะไรสงสัยก็ค่อยโทรมาถามส่วนตัวหรือไลน์มาถามส่วนตัวได้นะคะก็ฝากสื่อสารเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นเรื่องของจิตอาสานะคะขอให้เชื่อเถอะว่า 98% ของจิตอาสาเนี่ยมาด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็อยู่ร่วมทุกข์กับเราร่วมสุขมาตลอดจริงๆการที่2ก็คือทางค่ายมือถือนะคะก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของค่ายมือถือแล้วก็ไม่ใช่เป็นการแฮกระบบของค่ายมือถือการที่3ในตัวของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสถาบันโรคผิวหนังสถาบันต่างๆของกรมการแพทย์และตัวกรมการแพทย์เองเนี่ย เราจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของการทุจริตนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็คิดว่ามันเป็นปัญหาของไม่ใช่เชิงระบบเป็นเรื่องของบุคคลที่จงใจที่จะทำความผิดนั้นๆนะคะก็ฝากสื่อสารไปให้ถูกต้องถูกประเด็นด้วยแล้วกันนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตอีกทีเดี๋ยวก็ค่อยมาคุยกันอีกรอบนะคะก็เลยอีก10วิก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้มาฟังการแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็มีปัญหาอะไรก็
บอกโอแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ